กันจะพาน้องไปที่ไหนคะก็ไปหาเงียบๆแล้วก็เรียนต่อครับถ้าจะไปเปิดห้องอ่ะน้องไม่ไปนะคะถ้ามีใครเห็นเข้าอ่ะน้องต้องตายแน่ๆเลยน้องออกทีวีทุกวันน่ะใครๆก็รู้จักน้องทั้งนั้นไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมโทรไปหาได้บอสยืมคอนโดมันก็ได้ถ้าต้องยืมห้องคนอื่นแล้วก็ไปบ้านน้องก็ได้ค่ะแถวนั้นพอค่ำหน่อยก็ปิดบ้านกันเงียบแล้วไม่มีใครมาสนใจเราหรอกแล้วครอบครัวคุณน้องล่ะพอ3 ทุ่มเนี่ยแม่ก็เข้านอนแล้วค่ะส่วนพวกพี่ๆอ่ะก็ห้องใครห้องมันไม่มีใครมาสอบรู้เรื่องเรางั้นก็ได้ครับวันนี้ลูกแม่อารมณ์ดีใช่ไหมลูกดีแล้วจะมานั่งเศร้าเขาน้ำตาอยู่ทำไมล่ะลูกการก็พอทำใจได้บ้างแล้วล่ะครับทำใจได้หรือว่ากำลังหาเรื่องปวดหัวมาให้อีกนะเจ้ากันพ่อไม่เคยเห็นการเป็นคนดีบ้างเลยล่ะแกเขาทำตัวให้ดีสิก็จะได้เห็นใจเลยลูกว่าแต่เมื่อคืนนี้กันไปไหนอะลูกแม่รอลูกจนหลับไปเลยนะกันก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับไม่มีอะไรหรอกแม่
คุณแม่แต่งตัวสวยจะไปไหนล่ะครับแม่จะไปเดินสายจ้ะเดินสายเดินสายอะไรคุณแม่เขมาสงสารลูกใจจะขาดค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเจ้าโก้มันก็เป็นหลานแท้ๆถือว่ามันจะไม่นับถือเราก็เถอะนะคะแต่หยิกเล็บอะมันก็ยังเจ็บเนื้อใช่ไหมคะสงสารตะกันจริงๆนะนั่นสิแย่งแฟนน้องแล้วยังลงมือลงไม้ทำร้ายน้องอีกมันทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเข็มเลยนะคะตอนที่เข็มไปเห็นหน้าลูกครั้งแรกที่สนามบินนะคะเหมือนใครเอาเข็มมาทิ่มสักร้อยสักพันเล่มอะค่ะมันเจ็บแสบแทนลูกไปหมดเลยนะคะพี่แล้วยายผู้หญิงนั่นน่ะไปเลือกเจ้าโก้ได้ยังไงอะนั่นสิตะกันน่ะดูดีกว่าตุ้งเยอะเข็มก็คิดอยู่เหมือนกันน่ะนะคะว่าเจ้าโก้เนี่ยมันทำเสน่ห์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเป็นไปได้นะช่วงเวลาไม่กี่วันเองยายกรพินยังทิ้งตะกันไปหาเจ้าโก้ได้ยังไงอะนั่นสิคุณพี่คิดว่าอย่างนั้นไหมคะกำลังคุยกันออกรถเลยนะครับพี่ออนป้าออนแกโทรหาผมให้ผมช่วยมาส่งที่นี่ครับตอนเธอโทรไปนะพี่อยู่บ้านคนเดียวลูกผัวไปทำงานกันหมดแล้วพี่ก็เลยลองเสี่ยงโทรไปหาตะโก้เขาเขาก็อยู่บ้านพอดีก็เลยอาสาขับรถมาให้เหรอคะแล้วป้าออนให้ผมมารับตอนไหนครับเราคงจะมีเรื่องคุยกันยาวใช่ไหมจ๊ะเข็มฟังงี้ก็แล้วกันไว้ป้าโทรไปหานะจ๊ะโก้ได้ครับถ้างั้นผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับป้าออนดีจ้ะสวัสดีครับน้าเข็มสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเรื่องทำเสน่ห์นะครับถ้าใครสนใจผมแนะนำได้นะครับกินอะไรกันดีจ๊ะอาหารไทยอาหารฝรั่งจะทานอะไรดีล่ะคะกำลังมองว่าคุณถูกเสนอยาแฝงผมใช่ไหมครับถ้าใช่ล่ะค่ะถ้าใช่ก็คุณก็ต้องหอมแก้มผมพิสูจน์ว่านักแข่งพูดจริงหรือเปล่าเสน่ห์ยาแฝดเขามีแต่ของผู้ชายค่ะของผู้หญิงไม่มีหรอกแล้วว่าแต่ญาติคุณเชื่อนักแข่งหรือเปล่าคะคงเชื่อมั้งนักแข่งแกพูดเก่งแล้วอีกอย่างคนไทยชอบสงสารคนขี้แพ้ก็เลยกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปเลยเขาพินแท้ๆเลยอ่ะไม่ใช่หรอกครับก่อนหน้านั้นผมก็โดนกัดโดนจิกตลอดเลยอ่ะทั้งเรื่องที่ใช้น้องเป็นทาสที่ฝรั่งเศสทั้งเรื่องจีลาครับแล้วคุณไม่เคยญาติที่เข้าใจผิดหรอกกลัวทำไมหรอครับผมเลยขอใครกินซะหน่อยใครคิดยังไงผมก็ไม่สนหรอกแค่คุณเพ็งกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเข้าใจผมก็พอละฉันเป็นของเธอคู่แท้ที่หากันเจอไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าชาติไหนฉันเป็นของของเธอสร้างไว้ครับมัวแต่คุยเรื่องคนอื่นมาคุยเรื่องของเราดีกว่าผมมีของมาฝากนะครับชอบไหมครับผมซื้อให้แทนอันที่นักแข่งไม่ตกคืนไปก็ใส่ให้นะอ
ไม่นะครับแต่ว่าอยากได้อย่างอื่นนะครับไม่ได้หรอกค่ะเด็กในบ้านไม่เห็นข้าวเด็กบ้านคุณเขาฝึกมาดีนะครับไม่เห็นหรอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เอาถ้าคุณไม่หอมผมผมต้องหอมคุณเองนะครับแต่ว่าต้องสองครั้งไม่ได้ค่ะถ้างั้นหอมผมมาเร็วๆนี่จริงๆเลยโอ้สบายใจใช่ไหมไกิดการเคลียร์เรื่องสินค้าในสต็อกด้วยนะแล้วก็สินค้าตัวอย่างเนี่ยอย่าลืมส่งมาให้ลูกค้าดูโอเคนะแค่นี้ล่ะเฮ้ยบอสนี่จะไปไหนเนี่ยกินข้าวคุณระดีเฮ้ยน่าเบื่อนะฉันเลิกสนใจนั่นน่ะตั้งแต่กลับมาจากเกาะแสงดาวแล้วเฮ้ยแต่ฉันต้องขอโทษนายจริงนะที่ทำให้นายวืดครั้งนั้นเฮ้ยไม่เกี่ยวกับนายหรอกแต่บังเอิญฉันเจอคนใหม่ที่น่าสนใจกว่าเด็กกว่าใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็คุยสนุกกว่าด้วยเอองั้นขอให้นายโชคดีก็แล้วกันนี่นะถ้าไม่ติดว่าลงทุนไปเยอะเนี่ยนะเพื่อเปลี่ยนพรีเซนเตอร์คนใหม่เลยในเมื่อไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็อย่ามาเอาผลประโยชน์เลยแล้วกันเอองั้นนายรีบๆไปเลยนะเดี๋ยวสาวๆของนายจะรอเออแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาทำงานแล้วกันนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วมีอะไรก็พูดมาฉันมีเวลาไม่มากจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะคุยกับคุณที่เกาะแสงดาวแล้วครับแต่มันมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาจนผมหาจังหวะไม่ได้อยากจะเคลียร์คุณเข้าใจเรื่องห้องอาหารให้ต่อถ้าคิดจะขอโทษแล้วก็ไม่จำเป็นผมขอโทษครับที่ผมเข้าใจคุณผิดบอสให้คุณมาคุยกับฉันเหรอเปล่าครับผมไม่ต้องการจะเคลียร์คุณให้เข้าใจจริงๆคุณคิดว่าการที่ฉันเป็นนางแบบใช้รูปร่างหน้าตาหากินเนี่ยมันทำให้ฉันต้องเปิดประตูรับผู้ชายตอนดึกๆใช่ไหมคุณดูถูกฉันเพราะว่าฉันทำงานอย่างนี้ผมยังไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูถูกว่าฉันร้ายนิสัยไม่ดีเพราะว่าฉันเรียกร้องในสิ่งที่ฉันต้องการงั้นเหรอถามหน่อยเถอะไล่ทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยมันทำให้ใครเดือดร้อนนะที่ฉันนิสัยไม่ดีเนี่ยมันทำให้คุณเสียเงินเสียทองบ้างไหมแล้วขอถามอีกนิดนึงนะตั้งแต่ที่เราเจอกันที่งานมั่นของยายพินเนี่ยนอกจากเรื่องที่ฉันเสนอตัวเข้ารับงานของบริษัทอามาเร่แล้วเนี่ยฉันเคยทำแสดงท่ากริยายั่วยวนทำให้บริษัทของคุณต้องเสียชื่อเสียงบ้างไหมก็ไม่เคยครับผมขอโทษครับผมเสียใจคุณตรงมาฉันก็ตรงไปเอาเป็นว่าฉันยกโทษให้แต่สำหรับเพื่อนของคุณเนี่ยคงไม่จำเป็นแล้วล่ะมั้ง
ได้ข่าวว่ากำลังคั่วเด็กใหม่อยู่นี่เขาคงไม่สนใจฉันแล้วล่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะถึงฉันจะไม่ได้จิตใจดีงามอะไรนักหนาแต่ฉันก็ชอบเลี้ยงตัวเองมากกว่าที่จะให้ใครมาเลี้ยงเหมือนว่าสัปดาห์หน้าครับบริษัทโฆษณาเขาจะเอางานมาให้เราดูอยากคุณเข้าไปดูด้วยนะได้ค่ะคุณโทรมาก็แล้วกันเราก็คุยมาตั้งนานแล้วอ่ะคุณจะไม่ลองชิมมะนาวโซดาหน่อยครับชิมหน่อยนะครับจะเก็บใจไว้เก็บเพื่อรอขอรอรอจนกว่าจนกว่าที่ฟ้าจะมีเวลาให้เรารักกันให้เราได้รักกันเก็บคำว่ารักที่ฉันมีไม่ให้ใครตราบนานเท่านั้นไม่เคยหยุดหวังวันไหนสักวันจะให้กับเธอเฮ้ยวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเนี่ยมีอะไรบอกวะก็ไม่มีอะไรพรุ่งนี้ฉันไม่อยู่นะเว้ยจะพาน้องเจนนี่ไปที่ฮ่องกงแล้วจะกลับเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าเฮ้ยนี่มันอะไรวะน่าจะขาดงานไปอาทิตย์แบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เอานะฉันอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันน่ะโอเคงั้นก่อนไปเนี่ยนายก็เซ็นเช็คไว้ฉันด้วยเลยนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันต้องจ่ายค่าตัวคุณอาราดีเขาไอ้พลนี่ถ้าเกิดฉันไม่รู้จักนายมาก่อนเนี่ยฉันต้องคิดว่านายเนี่ยชอบยาดีแน่นอนรู้ป่ะฉันเนี่ยติดต่อประสานงานเขาเรื่องงานที่ค้างอยู่ก็ไอ้งานที่นายสองคนทิ้งไว้ให้ฉันไงเอานะไหนไหนนายก็รับผิดชอบมาตั้งแต่แรกแล้วทำต่อจนจบเลยวะแล้วก็อย่าเผลอไปกินของเหลือของนายบอสก็แล้วกันนะไอ้ของเหลือของนายบอสเนี่ยฉันไม่กินหรอกเว้ยไอ้ของที่มันยังไม่ได้กินเนี่ยมันก็ไม่แน่ใช่ไหมบอสคุณกันตยศคะมีแขกมาขอพบค่ะใครฮะคุณนวพิษค่ะขอบใจครับก็ขอตัวแล้วกันนะอมยิ้มอะไรไม่ทราบคะคุณโกศลแถวนี้มีอะไรตลกคะแต่งตัวซะสวยเชียวแม้ทำไมอารมณ์เสียง่ายจังเล่าแล้วนี่คุณแต่งตัวจะไปไหนเนี่ยหรือว่ายังเดินสายไม่เสร็จพูดเรื่องเดินสายและอารมณ์เสียอ้าวทำไมอ่ะหรือว่ายังเป่าหูญาติไม่สำเร็จเอ๊ะนี่คุณโกศลอย่ามาหาเรื่องฉันได้ไหมฉันไม่ได้ไปเป่าหูใครแต่ฉันแต่อธิบายให้ทุกคนรู้แล้วไงอ่ะแล้วไงล่ะก็มีพวกรู้ไม่จริงอ่ะมาเดินสายแข่งกับฉันน่ะสิใครเหรอก็พี่ออนน่ะแหละไม่รู้ว่าเจ้าก้อมันไปพูดภาษาอะไรเข้าพี่ออนเลยถึงได้เชื่อมันพอฉันเล่าเรื่องมันกับตะกันให้ใครฟังนะ
พี่ออนก็ต้องตามไปแก้ทุกครั้งเลยอ่ะเขมเนี่ยเป็นแม่ตะกันให้พูดเป็นกลางยังไงสัญชาตญาณของความเป็นแม่ก็ต้องมีใจเอียงเอียงเข้าข้างลูกจริงไหมคะจริงพี่ออนมากนะคะพี่เนี่ยเป็นป้าตะโก้ตะกันก็เป็นหลานด้วยกันทั้งคู่พี่ฟังจากเขมเล่ามาอย่างหนึ่งแล้วพี่ก็ฟังตะโก้ถือว่าพี่ฟังความทั้งสองข้างจริงไหมคะแล้วก็ตะโก้เนี่ยพี่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กพี่ต้องรู้จักนิสัยเขาดีแต่เรื่องปากพี่ยอมรับว่าปากเขาเหลืออดละแต่เรื่องจิตใจพี่กล้าพนัน 100,000% เลยว่าตะโก้ไม่มีทางแย่งแฟนไปจากน้องเด็ดขาดนอกจากว่าผู้หญิงเขาจะมีใจเอ็นเอียงจริงไหมคะนั่นสิคะตอนฟังน้องเข็มเล่าครั้งแรกนะคะอดคิดไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าตะโก้จะมีนิสัยแบบนั้นได้ยังไงคะงั้นก็ไม่จริงใช่ไหมคะเรื่องเสน่ห์ยาแฝดโอ้ยไม่จริงหรอกนี่เรื่องที่ฉันเล่าเนี่ยไม่เห็นน่าจะหัวเราะอะไรเลยนะคะคุณเขบอกว่าคุณก็หยุดเถอะคุณน่ะอย่าไปสร้างความสับสนในหมู่ญาติพี่น้องคุณเลยไม่ฉันไม่หยุดเรื่องอะไรฉันจะปล่อยให้พี่ออนน่ะมาใส่ร้ายป้ายสีตากันอยู่คนเดียวล่ะเพราะว่าพี่สาวคุณเนี่ยก็คงคิดแบบคุณนี่แหละนี่ถ้าได้ออกมาแก้ข่าวให้ไนโก้มันเหยงเหยงเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแก้ข่าวค่ะเขาเรียกว่าสร้างภาพแต่เป็นภาพลวงตาเอาแล้วถ้าคุณไม่หยุดนะผมว่าคุณรีบไปเถอะคุณไล่ฉันเหรอนะคุณเข็มคุณอย่ามาหาเรื่องพานผมสิผมเร่งให้ไปเพราะเป็นห่วงนะไม่อยากให้คุณไปสายกว่าพี่ออนจริงด้วยยายแต๋วหยิบรองเท้าให้ฉันหน่อยฉันจะรีบเอารถออกเลยเธอไม่ว่าครั้งไหนตอนนี้ตระกูลผมกำลังฮึ่มๆกันอยู่นะครับผมว่าใกล้จะเกิดศึกสายเลือดแล้วล่ะแต่อย่าบอกนะครับว่าเป็นเพราะคุณเพนแท้ๆอีกนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะพี่จริงๆคะเปล่าครับเพราะเราค้นพบความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของตัวเองต่างหากแล้วส่วนเรื่องศึกสายเลือดนะครับเป็นเพราะป้าออนกับนักแข่งพยายามหาพวกมาสนับสนุนแต่ว่าป้าออนก็เข้าข้างคุณนี่คะครับเพราะผมเป็นคนดีนะครับแล้วอีกอย่างป้าออนก็เป็นญาติกับเปาบุญจิ้นแกทนเห็นความไม่ยุติธรรมในสังคมไม่ได้หรอกค่ำนี้มีนัดหรือเปล่าคะมีครับถ้าคุณนัดคุณแม่ใหญ่กับคุณพ่อนะเชิญทานข้าวค่ะว้าวแล้ววันนั้นของผมมาถึงสักทีนี่เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการเลยเหรอเนี่ยอย่าว่าแต่คุณเลยค่ะพินเองไม่ค่อยได้เจอท่านเลยตั้งแต่กลับจากเกาะแสงดาวเพราะคุณแม่ใหญ่ต้องไปช่วยคุณพ่อนะที่ต่างจังหวัดตลอดเลยแล้วนอกจากผมท่านจะเชิญใครอีกไหมครับแล้วคุณยายท่านเชิญใครล่ะคะสวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีเนี่ยอาร์ตพี่นึกแล้วเลยว่าเธอต้องมาพอดีวันนี้ไม่มีธุระอะไรนะครับก็เลยมาได้เร็วนึกจะว่าจะมาเป็นกำลังใจให้ว่าที่ลูกเขยของเราซะอีกนะเนี่ยอาร์ตผมอยากจะมาดูยายพินมากกว่าครับพี่เปลี่ยนไปลูกสาวเธอน่ะเปลี่ยนไปนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าผู้ชายบุคลิกแบบในคมกริบเนี่ยจะทำให้ยายพินเปลี่ยนไปได้
ไนโก้เขาไม่ได้ทำให้ยายพินเปลี่ยนไปหรอกครับไนโก้เขาแค่ทลายกำแพงที่ยายพินสร้างขึ้นมากั้นอารมณ์ตัวเองเท่านั้นเขาทำให้ยายพินรู้ว่าการแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองออกมานั้นมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นยังไงคะคุณงานนี้ไนโก้ผ่านฉลุยเรามันผู้ใหญ่มันก็ต้องดูกันไปก่อนนะเอาเลยครับผมว่าถ้าคุณพี่กับท่านได้คุยกับไนโก้นะครับคงจะอดรู้สึกดีๆกับเขาไม่ได้เชื่อผมนะขอลองหน่อยนะขอดูสักนิดเถอะฟังว่าตอนที่เข้าไปเปิดตลาดที่ยุโรปเนี่ยคุณช่วยเขาไปเยอะก็นิดหน่อยครับผมช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนให้อาดครับท่าทางคงจะกว้างขวางสิเราตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสน่ะก็ผมไปเรียนที่นู่นหลายปีครับก็เลยรู้จักคนที่นู่นเยอะดีสมัยนี้เนี่ยนะมันต้องรู้จักคนเอาไว้เยอะๆรู้ไหมจะได้กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะเรามันเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะไนโก้นะรู้จักคนไว้เนี่ยมันจะได้มีลู่มีทางครับขอบคุณครับจะไม่พูดอะไรเลยเหรอตาอาดผมกับไนโก้คุยกันบ่อยแล้วครับพี่หมายความว่าวันนี้ยกให้พี่กับท่านทานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะคุยกันต่ออีกเชิญค่ะเชิญทางพ่อตาของลูกนี่จะติดใจในโก้ไปอีกคนนึงแล้วนะแล้วคุณแม่ใหญ่ล่ะคะไม่รู้สิจ๊ะแม่ว่าแม่ยังไม่ชินกับบุคลิกของเขาก็ได้มั้งคุณก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีพร้อมนะคะคุณแม่ใหญ่แต่เขาเป็นคนจริงใจคิดอะไรก็พูดแบบนั้นไม่น่าไหว้หลังหลอกเขาไม่เคยหลอกพิมพ์นะคะว่าเขาเป็นคนดีและพิมพ์ก็เชื่อนะคะว่าผู้ชายอย่างเขาเนี่ยถ้ารับปากสัญญาว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องทำให้ได้ตามนั้นค่ะแม่เชื่อแล้วลูกว่าไนโก้เนี่ยมีอิทธิพลกับลูกจริงๆแม่ไม่เคยได้ยินหนูพูดยาวอย่างนี้มาก่อนเลยนะลูกทุกวันทุกคืนเลยค่ะ
กลัวคุณน้องจะเบื่อผมแย่สิครับไม่หรอกค่ะน้องรักคุณรักคุณมากนะคะคงเป็นพี่ชายน้องอะค่ะทำไงดีครับน้องไม่ให้เขาเข้ามาหรอกค่ะกุญแจบ้านที่ทำงานก็เลยมาถามหาว่ากุญแจสำรองที่ไหนแล้วไม่คิดว่าเป็นคุณแม่บ้างเหรอฮะแม่เขาไม่มายุ่งกับน้องหรอกค่ะคุณกันจะไปไหนอะคะนี่เพิ่งหัวค่ำเองนะใช่ไหมคะพินเชื่อว่าแม่ยังอยู่ใกล้พินคอยดูแลพินอยู่แม่อวยพรให้พินด้วยนะคะ